สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้รดน้ำมะแป๋มให้น้ำมะแป๋ม3 วัน 3 วันให้น้ำครั้งหนึ่งนะครับมะแป๋มใกล้จะออกดอกแล้วนะครับช่วงนี้มะแป๋มจะออกดอกแล้วดังนั้นก็ต้องดูแลหน่อยก็ต้องให้น้ำหน่อยนะครับเปิดน้ำไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเปิดน้ำไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเดินเข้ามานี่แบบนึกว่าฝนตกเลยนะครับนี่เป็นนี่แหละพวกกระถางทั้งหลายที่อยู่ในกระถางทั้งหลายที่เตรียมพร้อมจะติดดอกติดผลในปีนี้นะครับในปีนี้แล้วก็จะไปสุกเอาในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับอันนี้มีเถาวัลย์มาเกี่ยวมันด้วยเดี๋ยวเอาเถาวัลย์ออกหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเพาะไว้ที่ทำงานที่อยู่ในป่าที่นี่มันก็มีพวกเฟิร์นกูดเฟิร์นทั้งหลายนะครับเพราะว่าความชื้นแล้วก็อะไรด้วยความสมบูรณ์ของป่าอยู่แล้วนะเพราะก็เลยมีพวกเถาวัลย์เฟิร์นหรือเฟิร์นพวกนี้มาอันนี้ด้วยนะครับยุงก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้พวกที่อยู่ในกระถางนะครับอยู่ในกระถางนะครับวันนี้ลืมเอาดินออกไปด้วยก็เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับว้าวชื่นมากพวกนี้คัดสายพันธุ์ไว้แล้วอันนี้ลูกแป้นไอ้พวกนี้ลูกใหญ่ผลใหญ่ผลโตผลใหญ่ครับอันนี้ทั่วไปนะครับอันเนี้ยหวานอันนี้ลูกหวานเอาไว้ตรงนี้จำได้เดี๋ยวจะเอาปีนี้แหละปีนี้ก็จะเอาใส่ถุงมีเสียงของน้ำรั่วอ้าวตัวนี้มันล้มแต่เมื่อไหร่นี่พอล้มแล้วเนี่ยพวกนี้เลยไม่ได้น้ำเลยนะครับได้เป็นบางส่วนเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวขอลดน้ำบางส่วนส่วนนี้ก่อนเพราะว่าบางส่วนมันอะไรนะไม่ถึงน้ำมาไม่ถึงสปริงเกอร์มาไม่ถึงนะตายไปเยอะเลยสปริงเกอร์มาไม่ถึงไม่ได้มาดูโซนนี้อาจจะตายหรืออาจจะรอดก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะรอดเหลือไม่กี่พันนะครับตอนนี้แล้วปีที่แล้วก็ปีอะไรต้นปี666ไม่ได้เพาะไม่ได้เลยเพราะว่ากระรอกเอาไปกินหมดเราเพาะลงในถุงนี้พวกกระรอกกระแตเอาเมล็ดไปแทะหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะเพาะใหม่ในปีนี้เดี๋ยวไปเพาะไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเพาะไว้ตรงนี้มันไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวคงต้องดูแลเรื่องหญ้าเป็นพิเศษครับตรงนี้มีหญ้าอะไรขึ้นรกเลยถ้าดูแลเรื่องน้ำได้มันก็โตเร็วโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยพวกนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับมาลองดูว่าปีนี้ผลผลิตหรือว่าศิลปะแห่งผลไม้แห่งมะแป๋มนี่จะประทับใจแค่ไหนอันนี้ดอกตัวผู้จะมาก่อนเห็นไหมครับจะเป็นตุ้มๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาซูมให้ดูนะครับเพราะอีกมือหนึ่งถือสายยางอยู่มันก็เลยแบบ
แบบคุกคุกกักกักกลุ่มนี้ในกระถางนี่กระถางขนาด8นิ้ว9นิ้ว8นิ้ว9นิ้วน่าจะโอเคจำหน่ายง่ายส่งง่ายพูดง่ายส่งง่ายนะใช้กล่องเล็กๆก็น่าส่งได้กล่องประมาณ70-80เซนอะไรประมาณนี้ความสูงแต่ถ้ากระถาง10นิ้วนี่ก็ต้องกล่องเมตรกล่องเมตรหนึ่งกล่องเมตร20ประมาณนี้นะครับในการจัดส่งให้ลูกค้านะเดี๋ยวพวกนี้กระถางเล็กพยายามที่จะใส่กระถางเล็กๆเพื่อจะง่ายต่อการบรรจุแล้วก็ขนส่งนะครับขอลดน้ำโซนนิดหน่อยเนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มออกดอกแล้วเริ่มติดช่อแล้วราคาจำหน่ายก็เหมือนเดิมครับต้นละเท่าไหร่ถ้าอยู่หน้าสวนก็20บาทถ้ารับเยอะก็15บาทประมาณนี้อยู่หน้าสวนกระถางหนึ่งก็เริ่มต้นที่200บาท250บาทจนถึง 1,000 บาท 1,500 บาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าทางออนไลน์ถ้าทางไปรษณีย์หรือทางขนส่งเอกชนอันนั้นก็บวกค่าส่งไปอีกค่าบรรจุพันธุ์อีกนะครับสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวจะยกกระถางให้ดูสักกระถางว่าดูกระถางนี้อันนี้ก็จะมีรากที่มันลงไม่ลงดินนะเพราะว่าเราปูพลาสติกสีดำเนี่ยทรงพุ่มสวยมากเลยต้นนี้นี่ต้นนี้ทรงพุ่มสวยมากทรงพุ่มสวยมากต้นนี้ทรงพุ่มแบบหยกๆหน่อยยาวๆหน่อยตัวนี้ก็เหมือนกันหยกๆยาวๆนี่มันจะมีพวกเฟิร์นพวกนี้ใครที่ชอบเฟิร์นนี่ผมว่าสวยงามนะอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในกระถางด้วยก็ไม่เป็นไรก็จำหน่ายพร้อมกันไปเลยนะครับกำลังคิดอยู่ว่างานพืชสวนโลกนะมันจะมีงานพืชสวนโลกปีเท่าไหร่เนาะปี69ใช่ไหมงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรนะครับนะคิดอยู่ว่าจะเอาไปขายยังไงจะเอาไปจำหน่ายอะไรยังไงนะครับโอเคครับขออนุญาตทักทายทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพวกนี้เสียบยอดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับ